ปิดท้ายช่วงนี้นะฮะพาไปดูภาพน่ารักน่ารักนะครับของน้องควายเขาไปเล่นน้ำกันครับที่ตำบลเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะฮะมีฝูงควายประมาณสัก300ตัวครับไปเล่นน้ำทะเลคลายร้อนเขาบอกว่าไปเล่นวันหนึ่งเนี่ย2รอบเลยนะไม่ใช่รอบเดียวแล้วก็จะไปเล่นช่วงเย็นๆก็คนก็ร้อนแหละสัตว์มันก็ร้อนเป็นเหมือนกันไปดูภาพความน่ารักนี้กันหน่อยนะครับส่วนเรา2คนและทีมงานต้องลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ